ราจะมี4วิธีด้วยกันในการรักษากระดูกสันหลังนะครับที่1ก็คือปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพราะเมื่อก่อนเราเป็นพ่ออะไรครับพฤติกรรมไม่ดีนะครับเช่นยกของยกผิดท่าเดินนานนั่งนานยืนนานกระโดดโลดเต้นอะไรครับมีอะไรอีกน้ำหนักเยอะใส่เท้าส้นสูงเลยครับก็เป็นฝั่งตรงนี้นะอย่างที่สองคือเมื่อเราปวดแล้วมีปัญหาเรื่องของกระดูกเปร่งออกมาแล้วนะครับกระดูกสันหลังมีการเสื่อมแล้วก็ต้องใช้ยานะครับแต่ยารักษาตัวกระดูกมันกินยาปุ๊บแล้วกระดูกสันหลังมันไหลกลับมาเดิมได้ไหมไม่มีครับมันได้แค่ลดปวดอย่างเดียวแล้วให้ร่างกายมันเยียวยาจนกระทั่งมันดึงล้างตัวของสารน้ำกลับเข้าไปที่เดิมแล้วก็เกิดการฟื้นฟูนะครับโดยร่างกายเองครับยาไม่มียาตัวไหนที่ทำให้มันไหลกลับไปได้นะครับแล้วก็ไม่มียาที่ทำให้กระดูกสันหลังมันแบ่งตัวเร็วดีขึ้นด้วยนะมันมีแต่อาหารเท่านั้นก็คอลลาเจนนั่นเองสามคือผ่าตัดคือมันแตกออกไปมันไปทับใช่ไหมไปตัดออกเลยแหลมออกมาใช่ไหมตัดออกเลยนะครับก็เป็นการแก้ที่ปลายเหตุนะครับแต่ก็แก้ได้เร็วคือผ่าปุ๊บจากที่แบบอาจจะเดินไม่ได้เลยอ่ะแบบว่าแบบไปปวดจนแบบขาที่เป็นแบบว่าเป็นอ่อนแรงเนี่ยพอไปตัดออกปุ๊บเนี่ยก็เดินได้เลยเนี่ยเป็นต้นแต่มันก็แน่นอนว่ามันไม่แข็งแรงแน่นอนก็จะต้องมีการดามเราผ่าตัดก็จะดามเหล็กดามนู่นดามนี่นะครับนะครับก็แน่นอนว่าเป็นอะไรที่เสียวหลังเหมือนกันครับค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างเยอะแต่อาจจะไม่ได้แบบอันตรายเหมือนเราต้องผ่าหัวใจนู่นนี่นั่นแต่ก็มีความเสี่ยงในเรื่องของถ้าเกิดว่ากระทบกระเทือนก็อาจจะทำให้เป็นอัมพาตอัมพาตนะถ้าไปโดนเส้นใหญ่ๆต้นนะครับเส้นประสาทคือเส้นประสาทมันเบาบางมากนะครับอันที่สี่คือกลุ่มแพทย์ทางเลือกนะครับซึ่งเราจะมาเจาะกันทั้ง4รูปแบบนี้ด้วยกันนะครับมาดูกันนะครับในรูปแบบที่1คือเราจะต้องปรับพฤติกรรมที่เราจะต้องปรับอะไรบ้างครับเพิ่มความที่คือถ้ากล้ามเนื้อแข็งแรงจะทำให้กระดูกสันหลังเองครับเบาแรงลงถ้ากล้ามเนื้อหย่อนยานกล้ามเนื้อไม่ดีกระดูกก็จะรับน้ำหนักเต็มๆนะครับดังนั้นคนที่มีกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างยืดหยุ่นด้วยการออกกำลังกายเนี่ยจะทำให้กระดูกสันหลังเนี่ยทำงานเหมือนแบบร่วมด้วยช่วยกันนะลดน้ำหนักเพราะอะไรลดแรงกดนั่นเองนะครับคือถ้าหนัก100 × 3ก็คือน้ำหนักกระดูกสันหลังรับ300ต่อท่าทางนะครับพยายามให้ปรับสลับกันเช่นอาจจะเดิน20นาทีไปนั่ง10นาทีลุกขึ้นมาเดินใหม่อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องของพุงเป็นกดของคานครับเรื่องปวดหลังได้นะครับคือมันจะทำให้แอนเนี่ยคือพุงมันดึงไปข้างหน้าใช่ไหมร่างกายเราก็จะต้องดึงกลับดังนั้นเนี่ยมันจะรับหนักเป็นแรงกดนะครับซึ่งคือเป็นกดของคานนะครับก็ถ้าเราลดพุงไปได้ปุ๊บก็จะทำให้กระดูกสันหลังเนี่ยลดแรงกดลงนะครับนี่แรงกล้ามเนื้อที่ต้องดึงอันนี้สำคัญสำหรับพวกเราทุกคนในวันนี้เลยนะต้องถูกต้องครับทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับก็ให้ย่อเข่าเป็นสะพอนั่นแหละหลังตรงสะพอแล้วก็เอ็นท้องเอ็นหน้าท้องด้วยค่ะทุกคนรู้ใช่ไหมครับเพราะว่าจะทำให้แรงกดเนี่ยมันไม่ทำให้ตัวของกระดูกสันหลังทั้งท่อนเนาะหรือมันเป็นสู่ระบบของข้อต่อเนี่ยมันแบบเกิดแรงกดที่แบบหนักมหาศาลเพราะว่าน้ำหนักมันอย่าลืมว่าเรายก20โลมันเท่ากับ60น้ำหนักโล60นะนั้นการที่เรายกอย่างเงี้ยจะทำให้น้ำหนักเนี่ยมันขึ้นตรงนะครับก็จะลดภาวะเรื่องปวดหลังนะขานะครับให้เห็นขาเลยครับอันนี้คือเนี่ยถ้าเกิดว่าอันนี้คือดีที่สุดนะครับคือก้มลงไปเลยอย่างเงี้ยแบบทำให้หยิบขึ้นมานะครับอันนี้คือไม่ใช้หลังเลยนะครับใช้กล้ามเนื้อแขนกับขาเป็นหลักถ้าเดินเองครับที่ถูกต้องคือหลังตรงอกผายไหล่พึงสายตาในมองในระดับสายตานะครับถ้าก้มหนีก็ปวดที่เลยครับต้นคอเงยก็ปวดคอนะครับเป็นต้นนะครับไม่สวมส้นสูงเกิน1นิ้วนะครับถ้าแบบนั่งคอมพิวเตอร์เลยครับโต๊ะเก้าอี้ต้องหลังติดพนักนะครับพยายามให้ติดพนักถ้าเราปวดหลังนะเพราะมันช่วยพยุงหลังเราเขาแนะนำว่ามีหมอนข้างเพราะกระดูกสันหลังมันดีคือถ้านอนตะแคงมีตัวของหมอนข้างมันจะดีมากนะครับนอนหงายตรงๆก็จะมีโอกาสปวดหลังได้นะครับบางคนบอกปวดหลังนอนปวดหลังอยู่เลยเนี่ยลองแนะนำว่าลองเอาหมอนข้างสักหนึ่งอันเนี่ยจะช่วยการนอนได้ดีมากนะครับ
คือการรักษาด้วยยาครับก็คือคนที่เป็นโรคหมอนรองหนุนทับเส้นเนี่ยเราใช้ยาเพื่ออะไรครับระงับการปวดหนึ่งใช้ยาทำให้ลดการลดปวดคือที่เป็นกล้ามเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออักเสบกล้ามเนื้อมีปัญหานะครับเนื้อหลังแล้วก็ปวดปวดระยะแรกๆนะครับแต่ลดแค่ลดปวดยารับประทานก็คือลดปวดที่ฉับพลันขึ้นแล้วอย่างที่สามก็คือฉีดครับก็จะมีกลุ่มที่เป็นพวกหมอนรองแล้วก็กลุ่มที่เป็นการฉีดมาดูกันนะครับเอายาทาคืออะไรคือคล้ายๆที่เราทาเข่าอ่ะคนที่ปวดเข่าก็จะทาพวกที่พวกเขาตุ้มพวกเขาต้องเพลนเนาะหลังก็ทาได้นะครับแต่มันก็ซึมได้ระดับหนึ่งเนาะแต่พวกเอนเซททั้งหลายนะครับมันก็มีข้อดีหน่อยคือไม่ค่อยมีข้อผลข้างเคียงของยาเหมือนยากินแต่ก็ช่วยอะไรไม่ค่อยได้มากนะครับบอกคนที่เป็นแบบก้อนไม่ได้เรื้อรังมากนะครับถ้าเป็นเรื้อรังเขาบอกว่าทั้งทาทั้งกินทั้งฉีดมาก็ยังไม่หายนะครับก็จะต้องมาผ่าตัดยารับประทานคือเป็นกลุ่มยาแก้ปวดคือมันรักษาที่ต้นเหตุนะไม่ไม่นะครับยาระงับปวดที่เส้นประสาทต้นเหตุนะไม่ยาแก้ปวดชนิดเสพติดได้ยาคลายกล้ามเนื้อแก้ไหมไม่ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยไม่นะครับยาต้านอักเสบสเตียรอยคือบางคนก็จะกินบ่อยเพราะมันกินแล้วมันหายครับหายแบบทิ้งเลยแต่ก็จะไม่เป็นโรคกระเพาะหรือเป็นโรคอื่นได้นะครับก็คนจะไม่นิยมนะครับถัดมาคือยาฉีดครับก็ปวดประสาทคือคนที่เป็นหนักมากนะครับอักเสบด้วยนะครับก็จะปวดมากแล้วก็ต้องฉีดหมอก็จะฉีดแต่ว่ามันก็เป็นสเตียรอยด์ก็ทำให้กระดูกพุ่งได้นะครับถัดมาคือการผ่าตัดก็มีผ่าตัดหมอรองต้องมาดูว่าใช้การผ่าตัดแบบใช้กล้องไฮโดรสโคปกล้องจุลทรรศน์ใช้คอมพิวเตอร์นำวิถีอันเนี้ยคิดว่าราคาเป็นไงครับก็เป็นหลักแสนนะครับแต่ข้อจำกัดของการผ่าตัดกระดูกเนี่ยกระดูกสันหลังมันเป็นอวัยวะที่เซนซิทีฟแล้วก็ซับซ้อนแล้วก็ค่อนข้างที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญหมอทางด้านนี้นะครับค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการผ่าตัดเองครับไม่ต่ำกว่าแสนนะครับแสนห้าสามแสนห้าในมหาลัยรัฐเอกชนก็จะราคาประมาณนี้ต่อครั้งนะครับซึ่งมีข้อที่ที่ทำไม่ได้เลยถ้าเราเป็นโรคกระดูกพรุนถ้าผู้ใหญ่ที่อายุ50-60เป็นโรคกระดูกพรุนร่วมด้วยทำอะไรได้ไหมครับไม่ได้ครับใช้ไม้เท้าอยู่ดีอยากรู้ไหมครับว่าถ้าไม่อยากผ่าตัดไม่อยากใช้ยาทำอะไรดีอยากทราบไหมเดี๋ยวมาดูการแพทย์ทางเลือกก่อนนะครับแพทย์ทางเลือกคือกายภาพบำบัดเหมาะกับกลุ่มคนที่ยังเป็นระยะแรกๆครับก็คือเป็นกระดูกทับเส้นนิดหน่อยจริงๆกระดูกทับเส้นเนี่ยถ้าไปผ่าตัดแล้วก็ต้องกายภาพอยู่ดีนะคือคนที่ไปผ่าตัดช่วงแรกก็จะเดินเหินไม่คล่องก็ต้องเป็นกายภาพบำบัดแต่คุณคนที่เป็นแบบปฏิกรรมแล้วนะครับก็ในรอบบาดอาจจะใช้สารอาหารฟื้นฟูเน้นในเรื่องของกระดูกอ่อนมีส่วนผสมสำคัญก็คือเรื่องของคอลลาเจนนั่นเองนะครับกระดูกอ่อนเนี่ยมันต้องมีถ้าเรามีตัวนี้เยอะร่างกายมีโอกาสจีบไปใช้ไหมครับมีโอกาสไปใช้อันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากผมแถมนิดนึงการลดปวดของคนที่เป็นไปแล้วและการดันสารน้ำเจลลี่กับเขาที่กายภาพบำบัดเนี่ยก็จะช่วยได้ถ้าเกิดเราเป็นปวดไปแล้วเนี่ยเรารู้จุดไหนที่มีปัญหาเนี่ยไม่ต้องกินยาก็ได้นะให้ใช้นอนคว่ำทำไมต้องนอนคว่ำรู้ไหมไหลกลับเพราะเส้นเวลามันปิ้นออกมาเนี่ยมันจะปิ้นมามันจะออกมาด้านมันจะออกนอกตัวเราอ่ะแล้วมันจะไปโดนเส้นแต่เส้นประสาทถูกต้องเรานอนปุ๊บมันจะแรงน้ำถ่วงโลกมันจะดึงกลับเข้าไปถ้าเกิดมันปิ้นไปด้านในเข้ามาด้านในเนี่ยมันจะไม่โดนเส้นประสาทเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่ามันปิ้นออกมาอย่างเงี้ยมันจะโดนเส้นประสาทดังนั้นวิธีการแก้คือให้นอนคว่ำนะครับแล้วก็คบท่าร้อนนะครับได้ดูโรคจะดึงสารนั้นน่ะไหลกลับเข้าไปแล้วทำบ่อยๆเนาะไม่ใช่แบบทำครั้งเดียวมันจะไหลเข้าไป 100% เซ็งนะฮะถัดมาครับคือการเดินในน้ำครับการเดินน้ำน้ำมันจะบีบอัดคอเราทั้งด้านหน้าด้านหลังใช่ไหมครับเราไปเดินในน้ำมันจะบีบตัวของอันนี้เป็นเครื่องที่แบบว่าเป็นออกกำลังกายในน้ำนะครับแต่จริงๆเราไม่ต้องไปอยู่ในเครื่องก็ได้ไปสาดน้ำอะไรสักสาดหนึ่งนะครับก็ไปทำเบมเบอร์แล้วก็สมมติเราปวดหลังเนาะก็ไปเดินในน้ำนั่นเองนะครับไปอยู่ในน้ำให้น้ำประมาณอยู่ที่อกอะแรงกดของน้ำเนี่ยมันจะดันตัวของสารเจลลี่เนี่ยกลับเข้าไปในช่องของเราเดินนะครับก็ลองดูกายภาพบำบัดแต่สำหรับคนที่เป็นกระดูกสันหลังทับเส้นแล้วก็จะต้องกายภาพบำบัดถ้าเกิน1เดือนแล้วยังไม่หายให้แนะนำว่าไปดูวิธีการอื่นนะครับและวันนี้จะฝากไว้ในเรื่องของ9สารอาหารที่มีผลวิจัยช่วยเรื่องกระดูกอ่อนเพราะเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าไอสารเยลลี่ที่เป็นกระดูกเนี่ยไอที่เป็นกระดูกไอเป็นตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยมันคือกลุ่มคอลลาเจนและกระดูกอ่อนชนิดหนึ่งดังนั้นถ้าเราบำรุงเขามากๆหนึ่งป้องกันไม่ให้เกิดการแตก
หรือการตัวของยูเครียสมันไหลออกมากระดูกมันแตกออกมาอย่างที่สองคือจะช่วยถ้าเกิดมันเสื่อมไปแล้วมันก็ฟื้นฟูได้เร็วกว่า 2-3 เท่านะครับงั้นวันนี้เนี่ยมีสารประกอบตัวแรกคือ UC2 หรือคอลลาเจนไฮโดรตัวเนี้ยเป็นส่วนประกอบหลักของไอเยลลี่ไอสารเยลลี่เลยอ่ะที่อยู่ในตัวของกระดูกสันหลังเรานะครับ2ก็คือเรื่องของ PSN นะครับ Methyl Sulfonyl Ethane นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยลดปวดได้ดีมากนะครับตัวนี้ชูมูริกของชูมูริกเอ็กซ์แทรคนะครับหรือคูคูมินนะครับก็สารสกัดจากขมิ้นชันอันที่4คือไฮยาลูรอนิกแอซิดก็คือสารน้ำในข้อก็คือตัวนี้มีอยู่ในบ้างอยู่ไหนๆกระดูกอ่อนซึ่งกระดูกอ่อนมันประกอบด้วยคอลลาเจนกับน้ำไอ้ที่มันเป็นของเหลวอ่ะเยลลี่อ่ะมันจะมิกซ์กันด้วยของแบบเนี้ยไฮยาลูรอนิกแอซิดก็จะมีมากอยู่ในกระดูกอ่อนแล้วก็รวมทั้งในตัวของหมอนรองกระดูกนะครับดังนั้นเรากินในแบบเนี้ยมากๆเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในกระดูกอ่อนเรามากๆก็จะทำให้เกิดการเรียกว่าเยียวยาได้เร็วขึ้นกว่า 2-3 เท่าถ้าเราไม่กินวัตถุดิบเข้าไปแล้วใครจะหยิบเอาอะไรไปใช้ได้ไหมไม่รู้จะเอาอะไรมาซ่อมไงเหมือนเราวันนี้เราบ้านเราแตกอะเราไม่มีปูนไม่มีอิฐไม่มีดินไม่มีทรายเลยแบบผนังแบบเป็นรูเลยอะเราจะมาปูได้ไหมไม่ได้นะครับเหมือนกันวันนี้เราทานพวกสารอาหารพวกนี้มันจะช่วยในเรื่องของร่างกายจิบเอาวัตถุดิบเนี่ยเฮ้ยเป็นรูใช่ไหมเอาไปปอกปากก็จะดีกว่า 2-3 เท่านะครับดีกว่าเราไม่ทานอยู่แล้วนะแล้วถัดมาก็คือพวกกลุ่มวิตามินดีกีแล้วก็อีกหลายตัวโอเมก้า3ที่มีคอลเลสเตอรอลและเอสโตรเจนแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาลงลึกประมาณแค่4ตัวแรกแล้วกันนะครับศูนย์รวมที่มีกระดูกข้อต่อรวมกันเป็นชิ้นยาวมากที่สุดก็คือกระดูกสันหลังมันก็ไม่ต่างกับข้อเข่าถ้าช่วยข้อเข่าได้ก็ต้องช่วยกระดูกสันหลังได้เพราะมันก็คือข้อเหมือนกันนะครับคอลลาเจนชนิดที่2ทำไมต้องชนิดที่2ทราบไหมเพราะคอลลาเจนมีทั้งหมด16ชนิดครับบางคนบอกว่ากินคอลลาเจนที่เขาเป็นแบบพรีเซนเตอร์กินแล้วสวยผิวสวยสีชมพูบ้างสีม่วงบ้างสีนู่นสีนี้บ้างเนี่ยกินแล้วหลังจะดีขึ้นเข่าจะดีขึ้นไหมอันนั้นมันบำรุงผิวเป็นชนิดที่1นะครับตัวขอคอลลาเจนเนี่ยที่จะมีมาก16ชนิดมีอยู่มากแล้วก็เราเห็นบ่อยๆในส่วนประกอบของอวัยวะเราเนี่ย80-90% เนี่ยจะประกอบด้วยประเภท1 2 3 5 10นะครับและประเภทที่1คืออะไรก็คือประเภทที่เกี่ยวข้องกับพวกกลุ่มของผิวหนังเส้นเอ็นอวัยวะกระดูกเนื้อกระดูกแขนแล้วก็ทางเดินอาหารนะครับแต่ชนิดที่2ครับเป็นชนิดที่เรียกว่ามีมากอยู่ในกระดูกอ่อนครับและกระดูกอ่อนวงแสงและหมอนรองกระดูกหมอนกระดูกสันหลังด้วยนะครับก็จะมีมากนะครับถึง 50% ของโปรตีนที่อยู่ในส่วนประกอบนี้ทั้งหมดทีเดียวนะครับและเป็นถึงคอลลาเจนที่มีถึงเกือบ 90% ที่อยู่ในส่วนนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นคอลลาเจนไทป์ที่2หรือชนิดที่2นั่นเองนะครับถ้าเรากินชนิดที่2มากๆก็หมอเราก็ดูเราก็จะเสื่อมน้อยลงฟื้นฟูได้เร็วขึ้นต่อการปวดหรือการเสื่อมการแตกก็จะฟื้นฟูได้เยียวยาได้เร็วขึ้นนะครับช่วยป้องกันการเจ็บข้อต่อทั้งหมดนะครับทั้งข้อเข่าข้อมือแล้วก็ทั้งข้อหลังนะครับช่วยต้องการส่วนที่สึกหรอที่อยู่ในข้อแล้วก็ต้องการสร้างข้อใหม่ซึ่งก็คอลลาเจนไฮโดรตัวก็เป็นตัวเด่นมากๆนะครับแล้วก็เพิ่มกรดไฮยาลูรอนิกแอซิดให้เกิดการสังเคราะห์แล้วก็มาอยู่ในข้อต่อมากขึ้นอีกต่างหากคือมันไม่ได้เป็นตัวที่ตัวแล้วมันเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการสร้างน้ำในข้ออีกทีหนึ่งนะครับตัวคอลลาเจนไฮโดรต2นะครับชนิดที่2นี้นะครับจะยังการทำงานของการสลายน้ำในข้ออีกนะครับคือจะช่วยให้แบบมันเสื่อมช้าลงนะครับถ้ามีมากแล้วลดการปวดข้อทั้งหมดนะครับถ้าเราปวดหลังก็จะดีมากแล้วก็ป้องกันการเป็นกระดูกข้อเสื่อมด้วยคือเรากระดูกหมอลงกระดูกเราเสื่อมแล้วขั้นถัดไปก็คือกระดูกข้อของกระดูกจะเสื่อมอีกนะครับก็ช่วยป้องกันตรงนี้มีการวิจัยมากมายครับว่าคอลลาเจนชนิดที่2เนี่ยในระดับคลินิกเนี่ยนะครับในปี2005ก็พบว่าเมื่อเราทานคอลลาเจนชนิดที่2เนี่ยแต่เขาเป็นแบบเม็ดเนาะกินประมาณ90วันจะช่วยลดอาการข้อเสื่อมอันนี้เน้นเป็นแบบเกี่ยวข้อเข่าเพราะว่า1คนปวดโรคข้อเข่าเนี่ยเยอะแล้วก็มันไม่ซับซ้อนนะครับใช้แล้วดีกว่านะครับ 2.5 เท่า 2.6 เท่าถ้าเทียบกับกลูโคสามีนนะครับแล้วคอนเรตินนะครับดังนั้นถ้าใครก็ตามที่เขากินอยากดูแลกระดูกสันหลังแล้วเขากินแบบกลูโคสามีนอยู่นะครับหรือคอนเรตินอยู่ก็ลองกินคอลลาเจนไทป์ 2ได้นะครับแล้วค้นพบว่าคอลลาเจนชนิดที่2เนี่ยไม่มีผลข้างเคียงด้วยนะครับมีโอกาสพบโอกาสไซเฟกน้อยกว่านะครับในกลุ่มตัวอย่างหนึ่งเนี่ยกินตัวของต
ัวของคอเรนตินแล้วก็โคลสมินคู่กัน2อย่างนะคือไอ้ตัวนึงเนี่ยมีพระเอก2ตัวแต่คอเรนตินชิ้นที่2เนี่ยมีพระเอก1ตัวเดียวปรากฏว่าพระเอก1ตัวเนี่ยดีกว่า2ตัวเนี่ย 2.6 เท่าบางคนถามว่าแล้วคอเรนตินชิ้นที่2เนี่ยเป็นเจมั้ยไม่เจครับเพราะคอลลาเจนมันต้องมาจากเนื้อสัตว์เท่านั้นไม่มีคอลลาเจนที่ดูดซึมได้เลยทันทีจากพืชนะครับอ้าวถัดมาลูมาตอยเป็นที่ไหนคือเป็นที่ข้อนิ้วข้อมือข้อเท้าเนาะอาจจะไม่ได้เป็นที่ข้อหลังนะอันนี้ขอไปเร็วนิดนึงก็โรคข้อลูมาตอยเป็นโรคเกี่ยวกับพวกภูมิแพ้ชนิดนึงครับก็เกิดการเรียกว่าอักเสบโดยที่แบบคุ้มกันทำร้ายตัวเองนะครับก็บอกว่ากินแล้วก็ดีขึ้นนะครับอันนี้มาตัวให้ตัวที่สองครับMSM นะครับตัว MSM เนี่ยดียังไงนะครับก็แน่นอนว่ามันช่วยลดปวดนะเป็นสารกรรมฐานที่อยู่ในรูปแบบอินทรีย์ที่ช่วยเรื่องของการสร้างคอลลาเจนอีกแล้วคอลลาเจนทั้งหมดทั้งผิวรวมทั้งคอลลาเจนที่อยู่ในกระดูกอ่อนนะกระดูกอ่อนช่วยในเรื่องการสร้างกระดูกอ่อนด้วยช่วยสร้างเส้นเอ็นกระดูกด้วยเอ็นกล้ามเนื้อด้วยนะครับหลังเราอาจจะไม่มีเอ็นเนาะแต่ว่ามันจะช่วยเรื่องของกระดูกอ่อนเป็นหลักครับประโยชน์ MSM นะครับช่วยในการสร้างกระดูกอ่อนซึ่งเป็นส่วนสำคัญของหมอรองกระดูกนะครับเซลล์เส้นเอ็นนะครับบรรเทาอาการอักเสบและปวดข้อลดการเจ็บตามเส้นเอ็นต่างๆนะครับนี่ก็พวกเกี่ยวกับข้ออื่นนะครับกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนซึ่งเราต้องการคอลลาเจนดีๆมาอยู่ในกระดูกอ่อนเราเนาะลดการเกิดแผลเป็นลดการกล้ามเนื้อเกร็งตัวแล้วก็ช่วยลดการเอ็นอักเสบแล้วก็ริ้วล็อกแล้วก็มีส่วนของโปรตีนในการสร้างเนื้อเยื่อนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์หลักๆคือรวมด้วยโปรตีนซิลิอีนะครับสร้างความแข็งแรงคอลลาเจนทริปเปิลอีเล็กซ์นะครับที่อยู่ในข้อต่างๆนะครับเป็นคอลลาเจนชนิดที่อยู่ในข้อมากนะครับแล้วก็เป็นสารธรรมชาติที่ลดปวดได้ด้วยสำหรับคนที่ปวดมากๆก็ไม่แทนที่จะไปกินยาพาราก็กินพวกเนี่ย MSM เนี่ยก็ดีมากนะครับแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงด้วยกินได้อย่างปลอดภัยเพราะเป็นแสงนะครับก็จะเป็นซัลเฟอร์ชนิดที่ดีมากๆนะครับมีรายการวิจัยครับว่าช่วยในการลดปวดได้เท่ากับเอนเซมหรือยาลดปวดโดยเดียวนะครับซึ่งยาเนี่ยมีคนแพ้เยอะเนาะกิน MSN เขาบอกว่าไม่ค่อยมีการรายงานการแพ้เพราะเป็นสารธรรมชาติตัวพระเอกที่3ละอีก2ตัวก็จะจบแล้วนะครับทรูมาริกหรือคูมาทามีนนะครับสารสกัดจากขมิ้นชันสารสกัดจากขมิ้นชันเนี่ยมีการวิจัยมากมายนะครับว่าช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบนะครับที่สำคัญที่ช่วยเรื่องสุขภาพก็คือคูคูมีนนะครับมีการศึกษาว่าสารคูคูมีนเปรียบเทียบได้เท่ากับยาไดโคฟีแนทคือยาที่เป็นตัวของการลดปวดเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ดีมากๆคือไม่ต้องไปกินยาแก้ปวดแล้วเกิดอาการเสี่ยงกับผลข้างเคียงของยาสุดท้ายแล้วที่ผมได้พูดที่เมื่อกี้พี่ติ๋มถามผมว่าไอ้ที่เขาฉีดได้มันเป็นฟิลเลอร์หน้าติ่งตื่นไหมเพราะกรดไฮยาลูรอนิกเนี่ยมีคุณสมบัติช่วยอุ้มน้ำถ้าเรากระดูกอ่อนมีน้ำเยอะก็จะทำให้รับแรงกระแทกได้ดีขึ้นนะครับกรดไฮยาลูรอนิกแอซิดนะครับมีเป็นสารที่มันมีอยู่แล้วอยู่ในร่างกายมนุษย์นะครับทุกคนเลยแอซิดครับมีมากถึงในตากับข้อต่อทุกส่วนรวมทั้งหมอนรองกระดูกนะครับไฮยาลูรอนิกเป็นสารประกอบโพลิสาไครด์ที่มีลักษณะใสแล้วก็เหนียวก็เป็นส่วนประกอบที่อยู่ในการช่วยการรองรับแรงกระแทกนะครับทั้งข้อต่อแล้วก็ช่วยรักษาเนื้อเยื่อต่างๆในการชุ่มนะครับอันนี้สำหรับคนที่เป็นแบบบำรุงผิวนั้นใครกินตัวนี้ได้ทั้งกระดูกปอดได้ทั้งผิวพรรณทีเดียวรักษาต้อกระจกได้ด้วยนะครับเขาฉีดเข้าตาสำหรับคนที่เป็นต้อกระจกนะครับที่ตาแบบแห้งนะครับบรรเทาการตาแห้งเพราะว่าคนให้ร้อนมันจะทำให้น้ำตาเนี่ยมีคุณภาพมันจะสร้างให้น้ำตามันมีความมันชุ่มชื้นมีความเหนียวมีความคงตัวกว่านานขึ้นนะครับช่วยสมานแผลและบรรเทาแผลไฟไหม้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความพิเศษของไฮโดรแล้วก็บรรเทาการกดไหลย้อนด้วยนะครับรวมทั้งเรื่องของข้อเสื่อมนะครับทั้งหมดนะครับเนี่ยมีการวิจัยนะครับว่าข้อเสื่อมที่มีการสื่อสีการเป็นเหตุการปวดใช้ไฮโดรนะครับอาหารเสริมใช้เป็นแบบกินนะไม่แบบฉีดนะครับแบบกินเข้าไปนะครับ80-200มิลลิกรัมเป็นเวลา2เดือนบอกว่าภูเขาลดลงแล้วช่วยบรรเทาอาการข้อติดได้นะครับช่วยกระดูกแข็งแรงด้วยนะครับเพราะว่ามันช่วยสร้างกระดูกแล้วก็รวมกระดูกอ่อนด้วยจะดีไหมครับถ้าพูดไป4สิ่งเนี่ยที่มันช่วยเรื่องกระดูกอ่อนทั้งร่างกายเลยเนี่ยมันรวมอยู่ในที่เดียวกันดีไหมครับเพราะอะไรทราบไหมครับถ้าเราอยากไปกิน4อย่างเนี่ยเราจะต้องกิน4เม็ดแต่ถ้ามันรวมกันเป็นเม็ดเดียวมันจะเม็ดเท่า
คุกกี้ครับคือไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนชนิดที่2นะครับตัวไฮยูราลิกแอซิดนะครับอาซิลามินชันเนี่ยมันจะมีอยู่แล้วนะครับในท้องตลาดทั่วไปนะแต่มันจะมีแยกเป็นเม็ด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 แต่เราทราบไหมว่าแบบเม็ดดูดซึมดีหรือไม่ดีก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้าเราจะรวมกันทุก4อย่างเนี่ยมาอยู่ในเม็ดเดียวเนี่ยมันจะไม่สามารถทำเป็นเม็ดได้ครับมันจะต้องเป็นเท่าแบบคุกกี้นะครับแทะเอาเพราะว่ามันสารมันปริมาณที่เยอะเพราะเราต้องการที่จะไปสร้างกระดูกอ่อนในร่างกายเรามีเยอะหรือน้อยครับเยอะไหมคือต้นคอจนถึงมาถึงก้นเนี่ยมีกี่ข้อครับ30 34 33แล้วมีอยู่33ข้อมีประมาณ20กว่าข้อที่ต้องใช้กระดูกอ่อนทั้งหมดรวมทั้งข้อมือข้อเท้าข้อนี้ข้อนี้เรากินแค่ 2-3 เม็ดเอาอยู่ไหมได้สารเพียงพอต่อวันไหมมันจะต้องกินทั้งหมดนะครับและวันนี้เรามีทั้ง4อย่างอยู่ในพิมพ์ที่ชื่อเฟ้ยมีเสียงแอคโคนะครับพิมพ์พันเฟ้ยนี่ครับที่ผมขอภูมิใจเสนอมากๆเป็นอาหารเสริมแบบแรกในโลกนะครับที่รวม4สารเนี่ยอยู่ใน1ซองในปริมาตรที่28กรัมเทียบเท่าเรากินแบบคือถ้าเรากินเราเหมือนกินตัวของส่วนผสมเนี่ยต่อ1วันครบถ้วนคือถ้าเกิดเรากินเป็นแบบเม็ดแน่นอนว่าเราต้องกินสารจามินชันผมเคยเจอนะครับสารสกัดจามินชันที่ต้องกินเพื่อช่วยลดข้อลดปวดเนี่ยกิน4เม็ดต่อวันเพราะอะไรครับเพราะปริมาตร1เม็ดเนี่ยมันไม่พอต่อ1วันต้องกินประมาณ4เม็ดเพราะ2เม็ดอาจจะเป็นโดสดูแลป้องกันแต่ถ้าเกิดเราปวดมากแล้วต้องกินโดสรักษาคือ4เม็ดเป็นต้นนะครับไฮยูริกแอซิดเนี่ยจะต้องคุณอาจจะต้องกิน200มิลลิกรัม200มิลลิกรัมแน่นอนว่าคุณอาจจะต้องกินแบบเยอะหน่อยจำนวนเม็ดเยอะหน่อยนะครับคุณอาจจะต้องกินตัวของคอลลาเจนไทป์ชนิดที่2เนี่ยคุณจะต้องกินแบบ6เม็ดอะไรอย่างเงี้ยเพราะคอลลาเจนมันจะเป็นส่วนล่างในการสร้างร่างกายเราในตัวของกระดูกอ่อนเยอะมากเลยเยอะจุดมากเลยเรากินน้อยมันพอไปใช่ไหมไม่พอแต่ฟริกเนี่ยมันปริมาตร28กรัมและสารตื่นเต้นมากครับใน1ซองเนี่ยจะมีตัวของเป็นการเรนเนี่ยคือการรวมของ4สารเนี่ยถึง660มิลลิกรัมสูงมากนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเพียงพอต่อ1วันสำหรับคนที่มีปัญหาไปแล้วนะครับดังนั้นมาดูกันว่าเราจะต้องทานยังไงนะครับใน4ในตัวของฟริกที่มีครบทั้งหมดเลยเป็นตัวที่ช่วยเรื่องของข้อยืดหรือว่าเรื่องเพิ่มน้ำในข้อรวมทั้งกระดูกสันหลังทั้งหมดนะครับเราจะเฟกช่วยอะไรได้บ้างนะครับเฟกเป็นตัวพิเศษที่มีสาร UC2 ลิกซินเฉพาะคือ UC2 เนี่ย มีอยู่เจ้าหนึ่งที่เขาจะได้ลิกซินในการสกัดอยู่เจ้าเดียวในโลกครับเป็นลิกซินเฉพาะนะครับก็คือของทางของอินเตอร์เฮลนะครับมีสิทธิบัตรที่การวิจัยนะครับโครงสร้างของคอลลาเจนไทป์2ที่อยู่ในของเฟรชเนี่ยเป็นสิทธิบัตรชนิดหนึ่งอยู่ในโลกนะครับเป็นชนิดที่ดีที่สุดโครงสร้างสมบูรณ์เหมือนกับคอลลาเจนที่ให้ใช้ดูดซึมไปได้เลยนะครับมีผลการวิจัยในปี2009ถึงปัจจุบันนะครับรับประทานต่อเนื่อง90วันมีผลการวิจัยว่าดีขึ้น 20-40% ทีเดียวดังนั้นวันนี้เวลาเจอใครก็ตามมีปัญหาเรื่องกระดูกทับเส้นข้อเข่านู่นนี่นั่นเนี่ยคุณกินเลยครับ3เดือนเนี่ยคุณจะเหมือนใหม่คนใหม่เนี่ยเดินได้เพราะกระดูกมันจะซ่อมแซมกระดูกอ่อนมันจะซ่อมแซมได้นะครับรวมทั้งมีสภาพมากกว่าคุณจะมีคอเลสเตอรอลที่มีผลวิจัยถึง 2-4 เท่าและก็มีคุณสมบัติที่เรียกว่าเพียบพร้อมในเรื่องการดูแลนะครับแล้วมีการวิจัยเนี่ยคนเคยเฮลนี่คือเป็นลิขสิทธิ์เจ้าเดียวนะครับในโลกนะครับเราก็เอามาบรรจุอยู่ในเฟรมของเรานะครับช่วยอะไรบ้างครับใช้หลัก 3Rอันแรกคือ reinforce คือเสริมสร้างครับเมื่อเรายังไม่เป็นมากเราก็สามารถที่จะปกป้องป้องกันได้นะครับก็คือเสริมสร้างไว้ก่อน reinforce ก็คือเสริมสร้างข้อต่อให้แข็งแรงก่อนกระดูกสันหลังให้แข็งแรงไปออกกำลังกายสำหรับคนที่ตีกอล์ฟหรือคนที่เขาเรียกว่าไปเล่นกีฬาหรือคนที่แบบว่ามีการทำงานที่แบบว่าใช้งานหนักหรือทำงานออฟฟิศที่แบบว่าที่ว่าตัวเองเสี่ยงกับออฟฟิศซินโดรมเนี่ยกินเพื่อเสริมสร้างกระดูกข้อต่อสันหลังให้ยืดหยุ่นก่อนมีน้ำในข้อดีก่อนเติมน้ำในข้อให้เยอะๆเข้าไว้นะครับและสร้างคอลลาเจนคอนดูให้มันมีพอเหมาะมากที่สุดในแต่ละวัยนะครับแต่เมื่อเราเองเนี่ยป่วยไปแล้วการรีอินฟอร์สเนี่ยมันจะช่วยแบบเข้าไปในการเสริมสร้างเพราะว่าคุณอาจจะเสื่อมหรือคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องปวดหรือเรื่องกระดูกทับเส้นเนี่ยเกิดจากคุณขาดสารอาหารเนี่ย
คุณอาจจะขาดกระดูกอ่อนคอลลาเจนชนิดที่2คุณอาจจะขาดตัวน้ำในข้อนะครับเพื่อแต่เฟรกเนี่ยมันจะมีส่วนผสมแล้วว่าวัตถุดิบที่ร่างกายจะหยิบไปรีอินฟอร์สคือเสริมสร้างส่วนที่เราแบบว่าขาดสารขาดสารนะครับแต่ที่2คือ R ที่2คือ R relief คือคนที่ปวดไปแล้วอ่ะคือรีอินฟอร์สที่เหมาะสำหรับคนที่รีแรกหรือ R แรกเนี่ยบอกนี่ไม่ต้องเป็นนะกินป้องกันไว้ก่อนหรือถ้าเป็นแล้วก็เสริมสร้างแต่กลุ่มคนที่เขาแบบเรียกว่าปวดไปแล้วอ่ะทำไงครับลดปวดโดยตัวของMSM ลดปวดโดยตัวของสารสเตอรอยด์สัตว์มิชชันนะครับจะช่วยลดอาการปวดทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดูกทับเส้นประสาทก็จะลดรีลีฟครับบรรเทาให้การปวดลดลงมาครึ่งหนึ่งนะครับโดยไม่ต้องใช้ยานะครับตัวของเฟรกก็จะช่วยลดการปวดข้อลดการเสพแล้วลดการเสพเวลาเราปวดนานๆมันเป็นการเตือนปวดนานๆร่างกายจะเกิดการอักเสบครับอักเสบนานๆอาจจะแบบเสื่อมหรืออาจจะเชื้อโรคมาหรืออาจจะบวมหรืออาจจะอะไรเงี้ยก็จะพูดวายไปหมดเลยนะครับช่วยลดการอักเสบปวดข้อและปวดเส้นเอ็นต่างๆแล้วก็แน่นอนลดการบาดเจ็บของข้อต่อซึ่งสมมติว่าเขามีโอกาสที่จะบาดเจ็บมันก็จะฟื้นฟูได้นะครับอย่างที่สามคือฟื้นฟูคือเป็นไปแล้วคุณเป็นแบบหนักแล้วคุณเป็นระยะ2ระยะ3ระยะ4แล้วอ่ะคุณเดินไม่ค่อยได้แล้วคุณปวดเน็บหนักมากแล้วไปทั้งขาแล้วไปทั้งแขนแล้วไปทั้งหลังเนี่ยแน่นอนว่าซ่อมแซมกระตุ้นด้วยอะไรครับกระตุ้นด้วยสารไฮโดรลิกแอซิดแล้วก็คอลลาเจนชนิดที่2และการซ่อมแซมถ้าร่างกายมันมีเวลาซ่อมถือว่าพอจะเสร็จใน1เดือนจากธรรมชาติเร่งมันให้เสร็จไปใน1อาทิตย์2อาทิตย์เฟรกมันจะช่วยเร่งครับจากเดือนลดเหลือ1อาทิตย์ครับทำไมถึงเร่งได้เพราะมันมีวัตถุดิบเพียบพร้อมไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนชนิดที่2เพียบพร้อมมากอมารองไว้อยู่ในบัฟเฟอร์ของร่างกายเรามีตัวสารไฮโดรลิกแอซิดมาพร้อมแล้วพอมันมีแล้วมีของพร้อมร่างกายเห็นว่ามันอักเสบอยู่หรือมันเสียหายซ่อมครับมันเร่งการซ่อมครับเร่งตรงนี้แล้วมันมีการวิจัยด้วยว่าสารสกัดกัมมิชันจะเร่งการเยียวยาการยูริงหรือการฟื้นฟูของเซลล์การเสพข้างล่างกายด้วยดังนั้นตัวของเนี่ยตัวกระดูกสันหลังเรามีโอกาสเสื่อมก็เร่งกระตุ้นการสร้างเซลล์บำบัดข้อเสื่อมหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนี้ช่วยบำบัดเลยคือคุณเป็นไปแล้วทำไงก็ได้ให้น้ำมันกลับเข้าไปทำไงก็ได้ให้มันแข็งแรงขึ้นแล้วก็เราไปปรับพฤติกรรมนิดนึงนะครับตัวของหมอนรองกระดูกเราก็จะกลับมาแข็งแรงแล้วก็ถ้ากระดูกพรุนอยู่กินตัวนี้ได้ไหมก็ได้ให้กินคู่กับมีนเป็นต้นเพราะว่าเขาจะได้ทั้งกระดูกแข็งกระดูกอ่อนคู่กันไปเลยเพราะคนที่กระดูกพรุนเนี่ยเขาไม่พรุนแค่กระดูกแข็งเขาจะพรุนกระดูกอ่อนด้วยแต่กระดูกอ่อนมันวัดยากมันวัดมวลกระดูกอ่อนยากนะครับดังนั้นวันนี้เจลนะครับดูดซึมกว่าเม็ดของน้ำดีกว่านะครับและดูดซึมภายใน3ถึง15นาทีนั้นเฟรชจะตอบโจทย์ในเรื่องของการทานและรสชาติมันอร่อยไหมใครที่เคยกินเฟรชมาบ้างนะครับอร่อยไหมครับอร่อยรสชาติอะไรเอ่ยมะม่วง